เรื่องที่14ผู้เห็นธรรมอันยอดเยี่ยมพระพุทธภาษิตโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมะมุตตมังเอกาหังชีวิทังเสโยปัสโตธรรมะมุตตมังแปลความว่าผู้ใดไม่เห็นธรรมอันสูงสุดแม้มีชีวิตอยู่ถึง100 ปีก็ไม่ประเสริฐชีวิตของผู้เห็นธรรมอันสูงสุดแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความธรรมอันสูงสุดในที่นี้พระอรรถกถาจารย์แก้ว่าได้แก่โลกุตรธรรม9คือมรรค4ผล4นิพพาน1มรรค4คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคผล4ก็เหมือนกันเปลี่ยนแต่มรรคเป็นผลบุคคลผู้มีเห็นธรรมอันสูงสุดนี้ย่อมระหกระเหินไปในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้เห็นธรรมอันสูงสุดนี้แล้วการระหกระเหินย่อมสิ้นสุดลงไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปได้เดินทางชีวิตสุดสายแล้วไม่ต้องเดินอีกต่อไปข้อความที่เหลือได้กล่าวแล้วในเรื่องก่อนๆเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระพหุปุตติกาเถรีมีเรื่องย่อดังนี้พหุปุตติกาเถรีที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีบุตรมากคือมีบุตรถึง7 คนธิดา7 คนบุตรและธิดาเหล่านั้นเมื่อแต่งงานแล้วก็แยกครอบครัวไปอยู่เป็นสัดส่วนของตนของตนทุกครอบครัวอยู่ในฐานะที่พอมีอันจะกินต่อมาบิดาของคนพวกนั้นสิ้นชีวิตลงแต่มารดายังคงไม่แบ่งทรัพย์สมบัติให้ใครบุตรทั้งหลายจึงช่วยกันพูดว่าเมื่อบิดาล่วงลับแล้วประโยชน์อะไรของแม่ด้วยทรัพย์ที่มีอยู่เป็นอันมากพวกลูกๆพอจะเลี้ยงแม่ได้แม่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องมีทรัพย์สมบัติไว้ในครอบครองอันทำให้เป็นภาระกังวลมากอยู่นางฟังคำนั้นแล้วเฉยเสียเมื่อพวกบุตรธิดาพากันพูดและอ้อนวอนบ่อยๆจึงคิดว่าพวกลูกๆรับปากว่าจะบำรุงเราให้มีความสุขประโยชน์อะไรด้วยทรัพย์สมบัติที่เราจะต้องครอบครองอยู่ดังนี้แล้วได้แบ่งทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกๆทุกคนนางได้ไปอาศัยลูกชายคนโตอยู่ก่อนล่วงไป 2-3 วันเท่านั้นลูกสะใภ้คนโตได้กล่าวกับสามีว่าโอ้คุณแม่ของพวกเรามาอยู่อาศัยแต่เรือนเราเท่านั้นทำเหมือนกับว่าได้ให้ทรัพย์เรา2 ส่วนเมื่อนางไปอาศัยเรือนของบุตรหรือธิดาคนอื่นๆเพียง 2-3 วันก็ได้ยินคำพูดทำนองเดียวกันนางเกิดความเบื่อหน่ายจึงหลีกออกจากเรือนไปบวชในสำนักภิกษุณีที่วัดเชตวันบวชแล้วตั้งใจทำความเพียรตั้งใจปฏิบัติดีต่อภิกษุณีทั้งหลายเสงี่ยมเจียมตนและถ่อมตัวบางคืนตั้งใจทำสมณธรรมทั้งคืนเอามือจับเสาใต้ปราสาทแล้วเดินเวียนเวลาเดินจงกรมก็เอามือจับต้นไม้เดินเวียนต้นไม้นางนึกอยู่เสมอว่าจักปฏิบัติตามธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงพระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีทรงแผ่พระรัศมีไปเสมือนหนึ่งว่าประทับอยู่ข้างหน้านางแล้วตรัสว่าพหุปุตติกาความเป็นอยู่เพียงครู่เดียวของผู้เห็นธรรมที่เราแสดงแล้วประเสริฐกว่าความเป็นอยู่สิ้น100 ปีของผู้ไม่นึกถึงธรรมไม่เห็นธรรมอันเราแสดงแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมะมุตตมังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นวรรคที่8ชื่อสหัสวรรควรรณนารวม14 เรื่องจบเพียงเท่านี้